ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้นะคะเราก็คงจะได้เห็นข่าวลือของ AirTag กันมาบ้างแล้วและข่าวลือล่าสุดนะคะก็ระบุว่าจะมีการเปิดตัว AirTag ในเดือนมีนาคมปี2021นี้เรามาชม7ฟีเจอร์ที่คาดว่าอยากจะให้มีหรืออยากจะให้เห็นใน AirTag กันค่ะจากรายงานที่ผ่านมานะคะระบุว่า AirTag เนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตามสิ่งของค่ะผู้ใช้จะต้องนำตัว AirTag นะคะไปติดกับสิ่งของต่างๆอย่างเช่นกระเป๋ากุญแจค่ะแล้วก็ค้นหาผ่านแอป Find My ค่ะซึ่งเขาบอกว่า AirTag นะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายๆกับเหรียญแบบนี้ค่ะด้านในจะมีชิป U1 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Ultra Wideband สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างแม่นยำช่วยให้การค้นหาทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและ7ฟีเจอร์ที่อยากให้มีใน AirTag จะมีอะไรบ้างนั้นมาชมกันเลยค่ะฟีเจอร์แรกที่อยากให้มีนะคะก็คือโหมดสูญหายค่ะเมื่อ AirTag ที่เรานำไปติดกับสิ่งของอยู่ในโหมดสูญหาย AirTag ก็จะพยายามส่งสัญญาณถึงผู้ใช้ iPhone ที่อยู่ใกล้เคียงค่ะและซึ่งผู้ใช้ iPhone คนนี้ก็อาจจะไม่ใช่เจ้าของ AirTag นะคะเมื่อผู้ใช้ iPhone เดินเข้ามาใกล้กับ AirTag AirTag ก็จะส่งข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของเนี่ยให้กับผู้ใช้ iPhone ค่ะผู้ใช้ iPhone ก็จะสามารถติดต่อเจ้าของสิ่งของได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะเป็นการทำงานร่วมกับแอป Find My ค่ะเมื่อผู้ใช้นำ AirTag ไปติดกับสิ่งของไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือกุญแจแล้วนะคะแล้วต้องการตามหาสิ่งของเหล่านั้นก็สามารถเปิดแอป Find My บน iPhone แล้วก็ตามหาตำแหน่งที่ตั้งบนแอป Find My ได้เลยค่ะเหมือนที่เราตามหา iPhone iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆผ่านแอป Find My ที่ผ่านมาค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะอยากให้ AirTag มาพร้อมระบบ AR ค่ะเวลาที่เราค้นหาสิ่งของที่ติด AirTag ภายในห้องหรือในอาคารระบบ AR เนี่ยก็จะช่วยระบุตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้อาจจะทำงานร่วมกับชิป U1 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Ultra Wideband ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพบชุดคำสั่งใน iOS 13ที่มีข้อความระบุว่าให้เดินหลายๆก้าวแล้วยก iPhone ขึ้นจนกว่าไอคอนบอลลูนสีแดงจะปรากฏขึ้นก็เป็นไปได้ว่า AirTag เนี่ยอาจจะมาพร้อมการค้นหาภายในห้องหรือภายในอาคารค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะอยากให้ AirTag ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณได้ค่ะเราคงจะเคยค้นหาอุปกรณ์ผ่านแอป Find My แล้วก็สั่งให้อุปกรณ์นั้นน่ะส่งเสียงดังเพื่อให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นและใน AirTag ก็เหมือนกันค่ะคาดหวังว่าอยากให้ AirTag เนี่ยสามารถส่งเสียงหรือส่งสัญญาณได้ในเวลาที่เราค้นหาแล้วก็ขยับเข้าไปใกล้ AirTag AirTag ก็จะส่งเสียงให้เราทราบหรือในเวลาที่เราค้นหาผิดทางเนี่ย AirTag ก็ควรจะส่งเสียงให้เราทราบเหมือนกันค่ะฟีเจอร์ที่5นะคะอยากให้มีการแจ้งเตือนเมื่อ AirTag ถูกเคลื่อนย้ายค่ะAirTag เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามสิ่งของดังนั้นก็ควรจะมีฟีเจอร์การแจ้งเตือนเมื่อ AirTag ถูกเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดค่ะอย่างเช่นเราติด AirTag ไว้กับรีโมทซึ่งรีโมทเนี่ยถูกกำหนดไว้ให้อยู่ในห้องนั่งเล่นดังนั้นถ้ามีใครหยิบรีโมทออกไปจากห้องนั่งเล่นหรือว่าเอาออกไปที่ห้องอื่นๆ AirTag ก็ควรจะแจ้งเตือนให้เจ้าของทราบด้วยค่ะฟีเจอร์ที่6นะคะ AirTag ควรทนน้ำหรือกันน้ำได้ค่ะข่าวลือบางแหล่งระบุว่า AirTag เนี่ยมาพร้อมคุณสมบัติการทนน้ำหรือกันน้ำค่ะซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถใส่อุปกรณ์ที่ติด AirTag ลงน้ำได้หรือบางครั้งอุปกรณ์บางอย่างที่เราติด AirTag เนี่ยตกลงไปในน้ำเราก็สามารถค้นหาผ่านแอป Find My ได้ค่ะฟีเจอร์สุดท้ายนะคะอยากให้ AirTag ชาร์จได้ค่ะAirTag นะคะมีลักษณะเป็นวงกลมดังนั้นแบตเตอรี่ที่ใช้ก็น่าจะเป็นแบบฐานกระดุมที่เราใช้ในเครื่องชั่งน้ำหนักหรือว่ารีโมทรถยนต์ค่ะแต่สิ่งที่เราคาดหวังนะคะก็คืออยากให้แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้และถ้าหาก AirTag สามารถชาร์จได้เราก็อาจจะได้อุปกรณ์สำหรับชาร์จมาด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่คาดหวังอยากจะให้มีใน AirTag ค่ะเราต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่า AirTag จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้หรือเปล่าซึ่งสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ iphonemod.net หรือว่า www.iphonemod.net ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ